ไปต่อที่มุมข่าวเยาวชนครับวันนี้พาไปชมที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ที่สุราษฎร์ธานีเขาส่งเสริมความสามารถของเด็กด้านดนตรีไทยมีการจัดตั้งเป็นชมรมช่างซื่อเสียงมานานกว่า20ปีนะให้นักเรียนเนี่ยนำความสามารถพิเศษไปต่อยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับมุมข่าวเยาวชนครับสวัสดีค่ะมุมข่าวเยาวชนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยของน้องๆจากโรงเรียนมานิตานุเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ออกงานแสดงโชว์ต่างๆมากมายค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะบรรยากาศในห้องซ้อมดนตรีไทยของโรงเรียนมานิตานุเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเต็มไปด้วยเสียงของเครื่องดนตรีไทยต่างชนิดที่น้องๆเยาวชนร่วมกันฝึกซ้อมอย่างตั้งใจเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงเที่ยงของแต่ละวันสมาชิกชมรมดนตรีไทยจะมารวมตัวใช้เวลาในการฝึกซ้อมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แบ่งจากเวลาพักกลางวันก็ทำให้น้องๆกลุ่มนี้ได้ฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีไทยในทุกวันการได้มาอยู่ในห้องซ้อมทุกวันเป็นการให้นักเรียนเกิดความคุ้นชินกับเครื่องดนตรีไทยและโน้ตเพลงซึมซับและเรียนรู้ไปวันละเล็กวันละน้อยเพราะกว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาควบคู่กับการฝึกฝนจนชำนาญนอกจากบริหารจัดการเวลาซ้อมตามที่ครูกำหนดแล้วสิ่งสำคัญนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตัวเองการแบ่งเวลาสำหรับชมรมดนตรีไทยของเราก็คือเราจะซ้อมกันวันปกติผู้ปกครองน่ารักมากครับรับผิดชอบดีเลยเรามีเวลาการซ้อมแต่เช้าคือ7โมงเช้าผู้ปกครองก็ส่งลูกๆมา7โมงเช้าจนโรงเรียนเข้า8โมงครึ่งเราถึงนักเรียนของเราถึงจะได้ไปเรียนเที่ยงขึ้นมาโรงเรียนพัก11ครึ่งพอจบนักเรียนของเราจะกินอาหารแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับพอเที่ยงก็ต้องมาซ้อมแล้วเที่ยงครึ่งเข้าโรงเรียนพอตอนเย็นโรงเรียนเลิก3โมงครึ่งเราก็ทานข้าวทานขนมให้เรียบร้อยจนถึง4โมงหลังจากนั้น1ชั่วโมงเป็นเวลาของดนตรีไทยและพอถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์เราซ้อมเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงอันนี้ผู้ปกครองทำให้ลูกๆเห็นนะครับคือมีความรับผิดชอบบริหารเวลารู้หน้าที่ตัวเองนะครับทั้ง3อย่างนี้ก็จะทำให้ติดตัวลูกๆตลอดทำให้เด็กของเรามีระเบียบวินัยทำให้ดนตรีไทยของเรามีมูลค่าและมีคุณค่าครับตรงนี้ซึ่งจะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนที่จะไปเข้ากับเวลาเรียนเลยนะครับหลักการสอนก็เหมือนเราสอนทั่วไปนั่นแหละครับแต่อยู่ที่ความพยายามของลูกการให้เวลาที่ลูกให้เวลามาอยู่ตรงนี้การสอนเราสอนทุกคนที่เข้ามานะครับแต่ละรุ่นเช่นว่าเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแต่รุ่นรับมาสมัครกัน5คน6คนใช่ไหมครับทีนี้แหละครับการบริหารเวลาของเขามีเวลาพอที่จะมาซ้อมไหมเวลาและรู้จักหน้าที่ไหมมาถึงตั้งใจซ้อมไหมเวลาหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ความรับผิดชอบของเขาเองการอยู่ในกฎในระเบียบตรงนี้ถ้าเขาได้3ข้อนี้ไปเขาจะดำรงชีวิตตรงนี้ได้เลยสมาชิกในชมรมกว่า30คนเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6ความชื่นชอบและหลงใหลในเสียงดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเลือกเข้าชมรมนี้แต่ความตั้งใจความมีวินัยและความอดทนในการฝึกซ้อมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาชิกในชมรมยังคงมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในอนาคตไม่ล้มเลิกย่อท้อไปกลางคันเข้าชมรมมาตั้งแต่ป.2ตอนนี้อยู่มา4ปีแล้วครับตอนเริ่มแรกครับวิชาชมรมขุยเพียงอคุณครูสาโรจน์ได้สอนผมเป่าขุยได้เห็นว่าผมเรียนรู้เร็ว
ได้ชวนผมมาเป่าที่ห้องดนตรีไทยทุกเที่ยงวันตอนแรกผมก็มาเป่าคุยครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนผมได้มาเป็นขึ้นมาเป็นระนาดเอกครับความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยด้านนี้มันทำให้ผมได้รู้เรื่องดนตรีต่างๆเครื่องดนตรีต่างๆสามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาด้านดนตรีนำไปแสดงให้ผู้อื่นเห็นให้คณะกรรมการเห็นนำไปสมัครเข้าโรงเรียนที่อยากที่ดีที่อยากเข้าได้ครับแล้วก็ความสามารถด้านดนตรีด้านนี้ทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นมีกฎระเบียบวินัยมากขึ้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นครับฝากถึงผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญของดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยฝากถึงสนับสนุนให้น้องๆที่ได้ซ้อมดนตรีไทยหรือชอบสิ่งอื่นๆได้ฝึกสิ่งที่ตนเองชอบให้ถึงที่สุดไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จในอนาคตครับหนูอยู่ชั้นป.5ค่ะหนูก็ได้มาสมัครในดนตรีไทยเพราะว่าหนูชื่นชอบเพลงพวกพี่ๆเขาบรรเลงกันค่ะคุณครูสารุ่นก็เลยให้พ่อแม่ค่ะมาพบกับคุณสารุ่นและหลังจากนั้นหนูก็ได้เข้าดนตรีไทยเลยค่ะตอนแรกหนูเข้ามาหนูมาฝึกซ้อมอูค่ะแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นนักร้องก็อาจจะยากง่ายไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ฝึกไปทำให้ชำนาญขึ้นค่ะก็คุณครูก็จัดเวลาซ้อมให้กับนักเรียนทุกคนเลยค่ะแล้วก็ซ้อมตามเวลาที่จัดไว้ค่ะนอกจากมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำควบคุมเวลาการซ้อมแล้วชมรมดนตรีไทยที่นี่ยังมอบหมายให้รุ่นพี่ช่วยฝึกซ้อมให้กับรุ่นน้องแนะนำน้องๆที่เพิ่งเข้ามาในชมรมบรรยากาศในห้องซ้อมจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นพี่สอนน้องส่งต่อความสามารถจากรุ่นสู่รุ่นทำให้สมาชิกในชมรมดนตรีไทยมีความผูกพันกันและยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจากชมรมนี้กลับมาเยี่ยมเยียนช่วยสอนน้องๆในช่วงปิดเทอมอีกด้วยก็คือเริ่มแต่แรกเนี่ยหนูเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนมานิตาค่ะแล้วก็ช่วงชั้นป.3เนี่ยหนูรู้สึกสนใจดนตรีเพราะเอ๊ะเสียงดนตรีเนี่ยมันมาจากไหนก็เลยไปแอบดูตามห้องที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเขาซ้อมกันแล้วพอขึ้นป.4ก็ได้ครูสาโรจน์ค่ะที่มาสอนศิลปะแล้วก็รู้สึกได้ชวนพวกหนูกับเพื่อนเนี่ยทั้งห้องเลยว่าเอ๊ะลองมาเล่นดนตรีกันไหมลองหากิจกรรมทำกันหรือเปล่าก็พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหลือเพื่อนประมาณ10คนค่ะแล้วก็หนูกับเพื่อนเนี่ยก็เล่นกันมาเรื่อยๆจนถึงป.6เลยค่ะพอขึ้นมัธยมไปเนี่ยก็มีการต่อยอดก็คือเอาไปเล่นต่อเอาไปบรรเลงต่อที่โรงเรียนตอนมัธยมค่ะทั้งต้นทั้งปลายเลยหลังจากนั้นก็ได้ใช้ความสามารถในการสอบเข้าไประดับมหาวิทยาลัยค่ะก็คือเป็นความสามารถด้านดนตรีเครื่องมือเอกคือซออื้อค่ะในส่วนนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรจะเล่นดนตรีจะวาดรูปหรือมีสิ่งไหนที่สนใจอยู่ก็ทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถไปเลยค่ะเล่นให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่ไปเลยค่ะเราจะได้อาจจะพบกับพรสวรรค์ที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ชมรมดนตรีไทยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์สร้างชื่อเสียงมานานกว่า20ปีแต่ความสำเร็จไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลที่การันตีความสามารถเท่านั้นการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมีความสามารถออกสู่สังคมย่อมเป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งกว่าซึ่งผู้บริหารของโรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ก็เราจะฝึกซ้อมในช่วงเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นโดยไม่รบกวนเวลาการเรียนการสอนของนักเรียนแต่โดยปกตินักเรียนที่เล่นดนตรีกีฬาหรืออย่างอื่นเนี่ยจะเรียนไม่ด้อยนะจะพวกนี้จะเก่งคือดนกีฬาเนี่ยดนตรีเนี่ยก็จะเด็กทำให้เด็กมีสมาธิถึงแม้เขาจะมีเวลาฝึกการเรียนการสอนไม่มากแต่ก็คือความจำก็จะดีตรงนี้ก็จะสอบได้แต่อื่นใดโรงเรียนก็จะไปติดต่อไปยังโรงเรียนที่เขามีชมรมดนตรีไทยเพื่อจะให้เข้าเรียนได้ตรงตามที่เขาต้องการส่วนมากครูดนตรีของเราเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับครูในระดับมัธยมโดยเฉพาะด้านดนตรีเขาจะรู้จักกันหมดเราก็ส่งไปในโรงเรียนดังๆของสุราษฎร์ธานีทั้ง3-4ที่ก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนมานิตาเข้าไปนะครับแล้วก็รุ่นพี่นี่ก็จะผูกพันกับโรงเรียนก็ได้เข้ามาว่างวันไหนก็จะเข้ามา
คือจะไม่ได้ออกไปเกี่ยวกับอื่นๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เห็นกิจกรรมดีๆของน้องๆจากโรงเรียนมานิตานุเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันไปแล้วนะคะเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจแทนผู้ปกครองและก็คุณครูกันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่น่าให้การสนับสนุนค่ะ